ลี่ยนจากกีฬาฟุตบอลมาเป็นกีฬาฮอกกี้กันบ้างครับฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งมันกลับมาในรอบ3ปีนะครับหลังจากโควิดที่ผ่านมากลับมาแข่งอีกครั้งนึงก็ประเดิมสนามครับวันนี้ไทยเจอกับมาเลเซียอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้งานนี้เลยกล้องตัวเดียวเลนตัวเดียวพอครับสำหรับการถ่ายแอคชั่นฮอกกี้นะด้วยโลเคชั่นด้วยขนาดผมว่า7200เอาอยู่ละอันนี้ก็จะเป็นกองเชียร์ชาวไทยครับที่ไปเชียร์กันถือว่าคึกคักนะบรรยากาศดีเลยที่นั่นก็ให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างที่นี้จะเป็นนักฮอกกี้ทีมชาติไทยนะครับชุดสีน้ำเงินเหล่านี้เองเจอกับมาเลเซียก็เราเป็นเต็งหนึ่งนะครับเราเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยถ่ายมาให้ดูบรรยากาศการแข่งขันครับใครไปก็เอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับอากาศเย็นแล้วก็เปิดให้เข้าชมฟรีครับไปดูกันได้ที่สนามไฮฮอกกี้อารีนาแห่งใหม่ที่พระราม9ครับอยู่ตรงวัดพระราม9เลยใกล้ๆนี่บรรยากาศเขาแข่งกันถือว่าสนุกมากใครยังไม่เคยดูผมแนะนำให้ไปดูนะโอ้เขาเล่นกันจริงจังแบบเร็วมากแล้วก็ผมดูแล้วมันก็รู้สึกเพลินดีอันนี้บรรยากาศข้างในถ่ายมาให้ชมกันเลยและเดี๋ยวจะให้ดูเบื้องหลังการถ่ายภาพงานครั้งนี้ครับว่าเนี่ยนี่คือจุดที่ผมถ่ายก็อยู่หลังด้านหลังสนามเนี่ยครับถ่ายผ่านกระจกนะครับเราจะถ่ายผ่านกระจกไปก็เดี๋ยวจะดูว่าเบื้องหลังภาพเป็นไงเนี่ยครับเป็นเบื้องหลังภาพที่ถ่ายก็หลักๆก็คุมสปีดครับผมว่าสนามนี้ไฟดีสปีด800 ISO 1600F stop ประมาณ 3.2 ได้ครับเนี่ยก็ถ่ายมาหลากหลายมิติก็เป็นงานกีฬาที่มันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการกระจกแต่ว่ามันเดินได้รอบแล้วก็ถ่ายอันนี้จะลองเป็นสปีดช้าครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นกองเชียร์ชาวไทยใครสนใจไปชมก็ได้นะครับพรุ่งนี้ก็มีตอน 5:00 น.เจอฟิลิปปินส์ครับไปชมกันได้นะครับสวัสดีครับ